สวัสดีจ้าสวัสดีนะครับทุกคนเรายังอยู่กันต่อที่เกาหลีนะจ๊ะบอกเลยนะครับว่า EP นี้หลากหลายอารมณ์สุดๆเพราะว่าอาร์มนะครับจะรวมฟุตเทจที่อยู่เกาหลีทั้งหมดให้ทุกคนได้ดูกัน so what a cool to say do you wanna escape without ending the night we could drive through all of the city lights or we can find a two star place just you and I that be nice เปิดความสนุกกันต่อนะครับจาก EP ที่แล้วนะฮะที่เราเป็นคนเล่นเกมแล้วทีมงานถ่ายใช่ไหมครับแต่ว่า EP นี้นะครับผมเราจะสลับกันให้ทีมงานนะฮะตัวดีเลยไปเล่นเกมบ้างนะครับผมแล้วเดี๋ยวทีนี้ศิลปินจะเป็นคนถ่ายนะครับคราวนี้จะวุ่นวายขนาดไหนไปดูกันเลยตอนนี้เนี่ยณนนท์เนี่ยให้มาแล้วเท่าไหร่ 50,000 ครับ 50,000 วอนแล้วขอน้ำตาลเลย8โอ้ยเอาของเอาไป20,000อ่าก็ที่50,000 60,000ไปเลยเออเป็นเท่าไหร่แล้วนับไม่ทั่วแล้วเนี่ย206เฮ้ยเอาไป 300,000 ทั่วไปบอกเลยว่าแขกรับเชิญของเราแต่ละคนใจดีมากๆนะครับออกมาเป็นยอดเงินจำนวนทั้งหมด300,000เย้เอานี้ยังไงให้อีก 50,000 เป็น 350,000มันคนแรกและไล่เรียงกันไปตามนี้เลยกติกาจะแปลกนิดหน่อยเพราะว่าเราเล่นกันรอบเดียวใครที่แพ้คนที่อยู่ข้างๆจะได้เงินไปทันทีคนละครึ่งงั้นกูแก้แค้นดีกว่าหมวดที่ขึ้นต้นด้วยกะหรือกระพร้อมกระพงกระสู้กระถางกระเทียวกระทะกระมังหนึ่งกระสองจุ๊บเลยกระโถนหนึ่งกระทิงกระทิงไปแล้วเต้ตกรอบไปเป็นหมวดของประเทศประเทศไทยบราซิลลาวสวิตเซอร์แลนด์อัฟกานิสถานกัมพูชาเกียรติไหนเกาหลีแคนาดาภูฐานจีนเกาหลีไปแล้วหรอไปแล้วจังหวัดที่ลงท้ายด้วยบุรีรัมย์ต้องหูครับสระบุรีสุพรรณบุรีชลบุรีหนึ่งสองเพชรบุรีเพชรบุรีจันทบุรีได้จันทบุรีได้สิงห์บุรีได้ต้องกลัวหนึ่งสระบุรีไปแล้วไปแล้วไปเลยสัตว์ที่มีเขากระทิงแรดแรดมีนออะควายช้างแรดมันมีนอถูกไหมเราเรียกว่าเข่าแรดหรือว่านอแรดนอเข่าแรดดิเข่าช้างเอา GMTV นะเพราะทำงาน GMTV นักแสดงที่อยู่ GMTV ปัจจุบันชื่อเล่นชื่อได้นักแสดงที่อยู่ GMTV ในปัจจุบันป๊อกกี้ปาร์คอามน้ำตาลแตนบอสธนนท์พี่ต่อแบบบุ๊บบอสจุ๊บและนี่คือจงผู้ชนะดีใจไหมดีใจไหมตื่นเต้นนะตอนเล่นพรุ่งนี้มีวงคัมแบ็กได้เงินไปซื้ออัลบั้มแล้วแรกนะที่ได้เงินมาจะนับก่อนว่าครบไหมจะนับก่อนว่าครบไหมและนี่คืออาร์มแจ็คเขาไม่เรียกว่านอเขาเรียกว่าอะไรเข่าแรกออกจากห้างมาปุ๊บก็ต้องหาอะไรกินต่อแต่งงนะดิทำไมคนละชุดคนละวันนะดิตอนนี้นะครับผมเราอยู่ใจกลางเมียงดงเลยนั่นเองนะครับอยู่เมียงดงจะทำอะไรไม่ได้นอกจากทำไมกินสตรีทฟู้ดไงครับผมแต่จริงอ่ะเสียดายวันนี้ฝนตกนะครับผมก็คือบางร้านเนี่ยเพิ่งจะแบบเข็นรถเข็นมาเปิดเพราะว่าก่อนหน้านี้เปิดไม่ได้ฝนตกหนักมากตอนนี้ก็เอาเท่าที่มีละกันถ้าเกิดมีอะไรปุ๊บเราก็จะกินไปเรื่อยชิมไปเรื่อยโอเค let's goอุ๊ยเหมือนเจอคนไทย
ไปสวัสดีแบบภาษาไทยดีกว่าพี่ณนนท์ใช่มั้ยครับไม่ใช่ครับน่าจะจําผิดคนผิดขอโทษทีครับพอดีเหมือนพี่ณนนท์ครับคนไทยเหรอครับพอดีครับใช่ครับพอดีครับวันที่ออกครับเนี่ยออกมาทํางานครับโอ้กินอะไรกันอ่ะเนี่ยอะไรบีฟหรอ Burning Beef Steak อุ้ยอันนี้มาร์คป้าหุ่นป่ะครับเปียมาทํางานอ่ะโอ้ยดาราป่ะคนเนี้ยดาราป่ะพี่พี่นักกีฬาป่ะนักกีฬาเฮ้ยผมเคยดูพี่ตีอยู่ตีแบดตีแบดเหรอตีอันนี้แหละตีอันนี้แหละตีดีมากเลยช็อตเจอช็อตเลยอันนี้เซลสเกลอป10,000วอนอันนี้จะเป็นฟีลแบบว่าสแกลลอปแอนด์ชีสนะครับก็คือเป็นสแกลลอปย่างแบบว่าใส่ชีสย่างเนยแล้วก็ใส่ชีสไม่รู้โอ้สแกลลอปแอนด์ชีสนะครับผม 10,000 วอนได้ทั้งหมด5ตัวนะครับ1 2 3 4 5ก็ประมาณกี่บาทพี่อ่ะเบิร์นโอ้ว้าวเบิร์นโอ้ว้าวมายก๊าดบอกแล้วว่าอย่างนี้10,000ก็ประมาณ300บาทไม่ถึง300บาทดีหาร5เท่าไหร่ก็เท่ากับตกละประมาณตัวละ60บาทคำสามีดะนี่นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้โยโยโยนี่รสชาติเป็นไงพี่ร้อน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 เออร้อนปะนี่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 เนี่ยแล้วเด็กมันก็มาลุมกันอ่ะเป็นผู้ปกครองก็โตเขาก็ต้องให้เขากินอ่ะเนาะเอออ่ะอันนี้ให้แจนอันนี้ให้แจนแจนหรออันนี้นะครับผมให้น้องแจนอ้ําเฮ้ยโอ๊ะตะเกียบไม่ต้องลูกเป็นไงอร่อยอ่ะรักกรรมอร่อยหอยอ๋อร้อนเออป่ะๆๆๆไปไหนก็ไปป่ะก็เห็นเดินมาเจออย่างนั้นพี่ฮามเอ้ยมันเอ่ยมากโลกมันกลมอยู่เกาหลีอยู่ไทยก็เจอนะเกาหลีมาเจอนี่เดินไปละพักอ่ะเดี๋ยวก็เจอเออลองดูหน่อยเห็นไหมล่ะบอกอ้าวนี่ครับพี่เจออีกแล้วไอเดจาวูสุดแล้วเดจาวูอู้โอ้โอ้มันกินไปแล้วค่ะตามผมละหนึ่งสองสามเอ้าพี่ฮามเจออีกแล้วเจอกันเจอกันเจอกันเอ้ามาร์กเอ้าเมื่อกี้กินหอยแล้วก็จะมีความแบบว่าหนึบๆนะครับผมหอยถือว่าสดนะลองกินอันนี้ดีกว่านะเป็นแบบว่าเกาหลีก็กินแบบซิกเนเจอร์นิดนึงออริจินอลนะครับผมก็จะเป็นร้านขายพวกโอเด้งนะตอกบกีนะครับคิมารีของทอดต่างๆที่เป็นแบบว่าอาหารแบบว่าพื้นเพเลยของเกาหลีนะฮะอยากได้อะไรเอาคิมารีเยอะนี่นะครับแล้วก็โอเด้งเอาแบบไหนเสียบเป็นไม้เสียบเป็นไม้ๆเลยใช่ไหมครับโอเคไม้ละ 2,000 วอนนะครับผม50กว่าบาทอันนี้ก็คือฟิลกินหลังแบบว่าหลังไปตี้อ่ะอันนี้คือฉ่ำบอกเลยมันมีความแบบว่าเค็มๆแล้วก็มีความหวานๆเหมือนแบบเคี่ยวมานานแล้วแล้วก็มีความเผ็ดของพริกไทยนิดนึงนะครับแล้วส่วนอันนี้ไหนลองดูสิอันนี้อร่อยมันเหนียวแล้วมาสู้ฟันอ่ะมันเหนียวนุ่มสู้ฟันนะครับอันนี้ต้องทำมาจากปลาใช่ไหมครับเนื้อปลาโอเด้งคือเนื้อปลานะครับก็ฟิลแบบเผือกกล้วยปะเผือกกล้วยเผือกกล้วยของบ้านเราเออนะฮะอันนี้คือมารีนะครับอ๋ออุ้ยเป็นฉีดสเปรย์เหมือนอะไรเหมือนแมลงทอดแมลงทอดตลาดรถไฟแต่จริงๆแล้วเวลากินกินมารีนะครับคนเกาหลีชอบลาต่อตอกบุกี้เหรอใช่ลองดูแล้วเนี่ยอันนี้อร่อยเป็นหนึ่งพี่วูเขาบอกว่าส่วนใหญ่คนเกาหลีนะเขาจะกินคิมมารีแล้วก็ลาซอสตอกบกีใช่ไหมครับมันก็จะมีความแบบว่าแบบปรุงรสขึ้นมามีความแบบว่าลาซอสแล้วก็ผสมกันเหมือนกินต๊อกกรอบใช่แต่ว่าพอใส่ตอนนี้แล้วอร่อยกว่าเพราะกินกับตอดอันนั้นเพียวๆแล้วผมรู้สึกว่ามันมีรู้สึกอันนี้มีรสชาติความหวานแล้วก็เผ็ดด้วยใช่มาอันนี้ดีกว่าฟิลแบบของหวานบ้างนะฮะที่บ้านเรามีแหละมีดาริควีนนี่ที่เกาหลีมีนี่โอริโอชูโรสนะครับผมก็จะเป็นฟีลแบบดาริควีนนะฮะไอติมแบบว่าข้นๆแล้วก็ปักชูโรสลงไป5แก้ว5แก้วเอาอะไรครับไอติมหรือว่าชูโรชอนเอาแบบนี้เลยชูโรสไอศกรีมรู
ข้าวกับเค้กก็จะเป็นฟิลไอติมโอรีโอแล้วก็ปัดโรสแล้วงั้มเป็นฟิลแบบดิปไอติมมาแล้วเฮ้ยนึกว่าจะใหญ่กว่านี้หน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะตรงปกเลยค่ะหนูเป๊ะเลยหนูข้างล่างลูกข้างล่างหนูข้างล่างลูกจะได้แก้วเท่านี้อยากได้แก้วเท่านี้ดิเนื้อไอติมก็จะมีความแบบว่านวลนวลหวานหวานนะครับแล้วก็มีความหนืดๆคล้ายๆบ้านเราเลยกินกับนี่โอรีโอตอนแรกทำใจเผื่อไว้ละโอรีโออย่างเงี้ยฟิลอยู่เมืองหนาวเหนียวแน่ๆยังกรอบอยู่ยังกรอบอยู่ตอนแรกทำใจว่าเย็นแน่ๆอยู่กับไอติมยังร้อนอยู่ยังร้อนอยู่ยังร้อนอยู่ใครชอบกินไอติมเราชอบกินชูโรสแบบดิฟลงไปไงนะครับผมมาได้เลยนะโอรีโอชูโรสและตอนนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปช้อปปิ้งกันนะมาดูห้างสาขาใหม่ล่าสุดนะครับผมของฮยอนเดโซนั่นเองนะครับตอนนี้อะไรนะฮยอนเดหรือที่เขาเรียกว่าฮุนไดนั่นเองนะครับผมอันนี้เขาบอกว่าเป็นสาขาใหม่ล่าสุดนะครับผมเปิดเมื่อปีที่แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวขอไปเช็คไอเทมข้างในหน่อยนะครับว่าจะมีอะไรให้เราช้อปปิ้งบ้างดูก่อนถ้าเกิดมีอะไรถูกใจก็ทุบไม่ถูกใจก็แค่เดินดูผ่านๆนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าในฮยอนเดหรือว่าฮุนไดนะครับผมสาขาใหม่ที่ยออิโดจะมีอะไรบ้างนะครับอย่างที่บอกไปว่าจะมีเขาเรียกว่าเป็นทั้ง luxury brand นะครับผมแบรนด์เนมต่างๆนะครับผมรวมถึง Korean designer ด้วยนะครับเพราะว่าคนเกาหลีเนี่ยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีเขาเรียกว่าทำแบรนด์เสื้อผ้าผลิตแบรนด์เสื้อผ้าออกมาเยอะมากๆแล้วคนไทยเนี่ยชอบช้อปปิ้งมากนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูเลยเพราะว่าจะอยู่ในนี้ทั้งหมดจ้ะอย่างชุดในวันนี้ล่ะคะอย่างตัวนี้ก็ของ Open YY นะครับผมก็ไปช้อปปิ้งมาของใหม่ปุ๊บก็คือแกะแล้วก็ใส่เลยไม่ต้องซักนะฮะเดี๋ยวไปดูข้างในนะครับผมว่า Hyundai สาขา Yoido จะเป็นยังไงมาจ้ะยังไงก็คือไม่เยอะครั้งเนี้ยเพราะว่ามันเหมือนรอบที่ผ่านมาเราตําจนแบบเราหนําใจแล้วแต่ว่าเดี๋ยวมันยังมีวันอื่นอีกแต่วันนี้ก็คือเป็นฟิลช็อปแก้เนื้อปลาก็เป็นฟิลเสื้อใดๆน้ําหอมเอ่ยอะไรอย่างงี้เอางี้เมานะช็อปตั้งแต่ยังไม่ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิช็อปเลยช็อปปุ๊บต่อมาว่าไงติดช็อปปุ๊บติดต่อมาแม่ก๊อตเดินปื๊ดไปเลยไม่รอข้างในมาแม่ก๊อตหน่อยแม่ก๊อตคือคนที่รวยกว่าโดยที่สุดนะยังไงรองเท้าเขาซื้อกันคู่นึง 3,000 กว่าบาทแม่ก๊อตซื้อ 6,000 กว่าบาทเพราะว่า 3,000 กว่าบาทแม่ซื้อแล้วมันไม่คุ้มจ่ายไป 6,000 อ่ะแม่ยังไงมาตรฐานทั่วไปก็คือว่าต้องราคาดีร้านไหนก็ต้องราคาดีแล้วจะดูทำไมมันรู้อยู่แล้วราคามันรู้อยู่แล้วเงินก็ซื้อไปเออผมว่าราคามันเน็ตก็คือว่าเหมือนกันหมดร้านก็มีไซส์ไงก็ต้องซื้อเลยซื้อเลยคิดตังค์มาปุ๊บซื้อไปดอกแตกก้าวไปราคาไปเอ๊ะยังไงมีหน้าเรามันมีไซส์เป็นกว้างซื้อกันมาแล้วก็เอามาขายอ๋อใส่มันหายากแต่ราคาเท่ากับพรีออเดอร์เมืองไทยเลยนะไม่พรีออเดอร์ถูกกว่าด้วยอันนี้แพงกว่าพรีออเดอร์เดี๋ยว 5,500 พรีออเดอร์ 5,500 แต่แม่ซื้อ 6,000 กว่าไม่แจ้งไม่ถามหรอไม่ถามล่ะอันนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วตั้งแต่กลางวันแล้วทำไมไม่พูดเลยจนถึงตอนนี้คือจะพูดตอนที่มีร้านมีของกินอยู่ข้างหน้าเท่านั้นอาแจนเตรียมแล้วมาคือจริงๆก็อยากได้หลายอย่างแต่ว่ามันก็มีของที่หมดไงเพราะว่าวันนี้ในห้างคนเยอะมากของแบบคนเยอะมากนึกว่ามีเซลล์แต่ว่าก็เลยได้เสื้อมา2ตัวแบบแต่ผู้ชันได้ร้านที่เซลล์หมดเลยนะเอาไม่เดินจริงเนี่ยของหมดไปร้านนี้ไหมล่ะเขาเลือกไปแล้วไม่ก็เลยได้เสื้อมา2ตัวโตมากบอกเลยโตมากบอกเลยใส่เลยใส่ให้จริงดูปะแล้วใส่แล้วจริงห่วงปะใส่แล้วจริงรักปะใส่แล้วจริงแจนปะใส่แล้วมันจริงโตไหมเอาช็อปชิลชิลแกงๆเน้นกินดีกว่าเน้นกินร้านอาหารที่ในไทยไม่มีจริงๆ
ล้วถ้าวันนี้ไปฮันชินแล้วไม่มีที่นั่งหรือว่าไปแล้วเปลี่ยนร้านจะมีคนโกรธปะมีอยู่แล้วชื่ออะไรกัจจิกับอามนี่คือดราม่าแล้วนะเพราะว่าในทุกคลิปอะในทุกคลิปอะมันจะเป็นแบบนี้แหละมันจะแบบว่าเวลาเที่ยวกันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะมีแบบเฮ้ยคนนั้นไปคนนี้คนนี้ไปคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันมีแบบดราม่าบ้างอะไรบ้างมันต้องมีเคลียร์ใจบ้างก็แบบอยากเที่ยวกันต่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะตอนโทรเรียกคนนี้โทรเรียกเมื่อวานอันนั้นพูดไม่แต่อันนี้กดจริงช่วยเคลียร์ด้วยเขาบอกว่าเวลาไปเที่ยวกันอะแล้วถ้ามีใครโกรธกันอะสองคนนั้นที่ทะเลาะกันอะเลี้ยงแล้วมันจะไม่มีการโกรธกันอีกเลยเว้ยก็เลยไม่มีใครทะเลาะกันเลยไม่แต่ว่าที่เขาโกรธอ่ะยังไม่รู้กดใครเลยนะเนี่ยทะเลาะใครก็ยังไม่รู้นะเออแต่ว่าพูดว่าไอเนี้ยกดจริงอันนั้นพูดเลยเหมือนกันไม่พลาดทิ้งเหมือนกันอันนี้มีเรื่องเหมือนกันเหมือนผิดคำสัญญาเราก็ขึ้นลิฟต์กับคนคนหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะออกไปไหนหรือเปล่าเราก็ถามแม่ถ้าสมมติเราขึ้นห้องไปแล้วเราหลับไปเลยอ่ะเขาจะว่าอะไรปะก็เราก็หลับไปเลยแล้วกันถ้าเขาโทรตามก็ไม่เป็นไรหรอกก็ขึ้นห้องไปแล้วก็นอนบนเตียงแล้วเล่นดูวันทองแล้วไงตักพายน้ำตาลโทรมาบอกเฮ้ยมึงเขารอกันอยู่เนี่ยมึงไม่ลงมาเอ้าไปไหนกันเราก็เล่นเซอร์ทั้งที่เราก็รู้แหละจะไปไหนอ่ะทีนี้ก็ต้องลงแล้วล่ะแต่ก็มันจะมีเพื่อนเราแหละถ้าเราลงไปคนเดียวไม่อายแน่ผิดคนเดียวอ่ะแต่มันมีเพื่อนเราคนนึงที่เราสัญญากันในลิฟต์ว่าจะนอนด้วยกันแล้วก็ถามเขาว่าแล้วคนนั้นอยู่ไหมลงมาคนแรกเราจะไม่พูดชื่อไม่ใช่เดี๋ยวฉันแก้แทนให้คนนั้นเองรู้จักคนนั้นมีนาทีนะคือคนนั้นอ่ะเขาเดินเข้าไปด้วยกันใช่ไหมแล้วฟีลว่ามันต้องไปเก็บของอยู่แล้วพอไปเก็บของแล้วมันต้องลงมาเลยอยู่แล้วมันคือแล้วมันคือพูดเล่นพูดหัวกันอยู่น้องใช่ป่ะเดินขึ้นไปก็นอนห้องติดกันอาฉันก็พูดเล่นพูดหัวว่าเฮ้ยแล้วถ้าเราแบบไม่ต้องใช้ว่าคนนั้นพูดเล่นพูดหัวไปกินคนนั้นเขาเลยพูดเล่นพูดหัวกันเขาเลยบอกว่าเฮ้ยแล้วถ้าเราแบบว่าเข้าห้องแล้วนอนไปเลยล่ะไปคิดว่ามันนอนจริงตอนนี้เราอยู่ที่ตู้คีบตุ๊กตานะครับเพราะอันนี้เป็นตู้ไอที่บอกว่าอยู่ตู้คีบตุ๊กตาเนี่ยเพราะว่า 1,000 วอตมันคีบได้1ครั้งแต่ถ้าเกิด 5,000 เนี่ยมันได้6ครั้ง5แถม1ไงใช่แต่ว่าถ้าเกิด 10,000 เนี่ยมันได้12ครั้งหนูคีบเลยหนูคีบเลยแต่เนี่ยบอกเลยว่ากี่ครั้งรอบที่3ได้ไม่ได้ตู้นี้ได้ไหมถ้าไม่ได้แม่ก็ไปคีบต่อแต่ทุกคนต้องรู้ก่อนว่าที่อาร์มเลือกตุ๊กตาน้องอันนี้เพราะว่าอาบน้ำมูกไหลที่ใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลที่ไม่น้ำมันไม่ได้มันจะมีสีเขียวมันไม่ได้แต่เองถ้าคิดว่าอุ้ยเห็นไหมเฮ้ยเห็นไหมตอนที่สองยังยังไงรอบที่ยังไงไปใกล้กว่าเดิมไม่ยังไม่ใกล้กว่าเดิมใกล้กว่าเดิมไม่ใกล้กว่าเดิมทำไมได้เดี๋ยวยอดใหม่นี่ไปเอาแขนตัวนั้นมาใหม่จะไปตกตัวนี่เห็นไหมขยับละหมื่นวอนแล้วทุกคนแม่เขาอาจจะเล่นให้แม่ก็ได้ก็จีสามร้อยเป็นเขาต้องสูตรว้าวไฟติงมึงเพื่อนหรอไม่ร้อง yes Thai wish you luck okay we are Thai we are Thai yes เอาแล้วWhat's your name? What's your name? Luke. Okay. สวัสดีครับ สวัสดีครับ นี่ล่ะ นี่ล่ะ Oh my god อ่ะในขณะที่อาร์มนะคะอู้กำลังทำคอนเทนต์เพื่อรายการของเราแม่เราอ่ะนี่ไม่ต้องเยี่ยมHope to see you in Bangkok Oh my god PandaI get a panda. เขาบอกว่าเธอตาดำนะไปนอนแม่แม่ไม่ใช่รักคือแพนด้าหรอใช่ปะลูกจะกดไอ้ชิโร่ตัวน้องไอ้หนูพี่จะสู้ไอ้หนูไอ้หนูไปหลบ
ียบการคีบตุ๊กตาเป็นกีฬาทุกคนคงจะได้เหรียญทองตัวนี้ของใครแค่พูดหยิบพูดมาแล้วไหมหยิบก่อนของก้อนจิแม่แล้วดูแดนฮะโอ้โหไอ้ไอ้ไอ้มันหักแล้วอุ้ยอุ้ยมันมันเติมอีกแล้วเฮ้ยเติมไม่หมดร้อนอ่ะ12บอกแล้วมันต้องสูญพันธุ์32ก้อนจิ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 คะแนน50,000อ่ะหมดไป8ใบแล้วนะไอ้ตัวนี้เขาต้องมาขายเงินออกแล้วนะหมดละหมดละและอันนี้ใครกดให้ครับใครกดเองเวลาเล่นกีฬาสนุกอย่างคือมันจะหนึ่งคือมันได้ลุ้นกอกลูกหัวร้อนเมื่อกี้ให้เจ้าจ๋าพูดข้างๆตายบ้างมันจะเก่งกว่านี้ตอนแบบทีมแล้วลุ้นแบบพลาดหันมาด่าเฉยเลยหัวร้อนในเล่นเกมไม่รู้จักแยกแยะมันมีโอกาสมาลงได้รอดเดี๋ยวเรามา I never wanted to intro but let me intro to my favorite news and you my latest inspo when I'm up past two I think of you like fast food scrolling through the grandกีฬาบาสเกตบอลยากหรอมาใช้มือจ้ะไอ้ยังเถอะเดี๋ยวแล้วมันจะว่องไหวชุดไหวเหลือสองลูกพอพอใจเย็นๆจากทุกคนเจชุดจากเราทุกคนมาจากไหนชุดจากเกมโอเวอร์ว่ะ